alright มาดูที่ rich habit promise number one นะคะก็คือ,อเขาใช้คำว่า promise เพราะว่ามันเป็นเหมือนคำมั่นสัญญาที่จะทำให้คนที่มาเรียนกับเขาเนี่ยมาเข้าโปรแกรมกับเขาเนี่ยต้องกลับไปทำใน30วันข้างหน้านี้นะเขาก็เลยใช้เป็น promise นะคะเป็นสัญญาเป็นนิสัยแห่งความร่ำรวยแบบที่1คะ่ะ number o I will form good daily habits and follow these good daily habits every day ฉันจะสร้างนิสัยที่ดี ประจำวันนะคะ daily habits และทําตามนิสัยที่ดีประจำวันเหล่านั้นเนี่ยทุกๆวันเลย good daily habits are the foundation of success เพราะว่านิสัยที่ดีในทุกๆวันเนี่ยมันเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จ successful people differ from unsuccessful people in their daily habits คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะแตกต่างจากคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเราสามารถดูได้ในนิสัย ในชีวิตประจำวันของเขาค่ะ Successful people have many good and few bad daily habits คนที่ประสบความสำเร็จก็จะมีนิสัยที่ดีประจำวันมากกว่านิสัยแย่ๆประจำวันนะคะ Unsuccessful people have many bad and few good daily habits ในขณะที่คนไม่ประสบความสำเร็จก็จะตรงข้ามเพราะว่ามีนิสัยที่แย่มากกว่านิสัยที่ดีในใน,ในแต่ละวัน Most successful people are not even aware that they possess such habits คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าเขามีนิสัยเหล่านั้นนะคะ This is why defining success has always been difficult. นี่นเป็นสาเหตุว่าทำไมการระบุว่าเฮ้ยความสำเร็จมันต้องทำยังไงเนี่ยถึงเป็นเรื่องที่ยากมาตลอดนะคะ No person will ever be successful until they can identify their strengths and weaknesses. เขาบอกว่าไม่มีใครที่จะประสบความสำเร็จได้จนกระทั่งเขาเนี่ยสามารถระบุได้ว่า จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองคืออะไร Self assessment requires brutal honesty การประเมินตัวเองเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความจริงใจแบบแบบหดโหดแบบโหด,แบบด,แบบดร้ายเลยแหละ brutal honesty คุณต้องสามารถเขียนจุดอ่อนความแย่ความ Ugliness ของตัวเองออกมาได้แล้วแผ่มันออกมาได้อย่างชัดเจน But how does one define a given strength or weakness เออแล้วเราจะระบุได้ยังไงละ่ะ เออเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอยังไง This is not an easy task ซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่งานที่ง่ายเลยนะคะ As it is often too nebulous a request we get in our own way our egos interfere and we are left with an uncertainty about the a c c u r a c e accuracy of our own analysis เพราะว่ามันเราจะมี e ก o มาขัดขวางอยู่ว่าเอ้ยใช่เหรอสิ่งนี้เราก็ไม่ได้ผิดหนีเราก็เราก็ยังดีอยู่ยก็ยังโอเคนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดีก็ตามแต่ฉันก็ไม่ได้ perfect ขนาดนั้นปะดดนู่นนะี่นั่นสุดท้ายก็ e ก o เนี่ยมามารบกวนการตัดสินใจมารบกวนการวิเคราะห์ของเราทาให้เราเนี่ยก็ ก,ก็สงสัยงงๆในตัวเองเหมือนกันว่าตกลงมันแม่นยำหรือเปล่าวะนะคะ it is much easier for a third party to assess us than for us to assess ourselves มันก็เลยง่ายกว่าค่ะเวลาที่เราให้บุคคลที่สามเนี่ยมาประเมินเรานะคะแทนที่เราจะประเมินตัวเองนะ a simple and foolproof approach to assessing ourselves is to look at our daily patterns of living แต่ว่ามันยังมีอีกวิธีการหนึ่งค่ะที่เขาเรียกว่าเป็น foolproof ก็คือ ก็คือแบบว่าฟูเนี่ยแปลว่าโง่เนาะฟ o ฟก็แปลว่าป้องกันเหมือนไปมีเกราะป้องกันเกราะป้องกันความโง่ก็คือมันมัน l well l designed มากๆแบบ very well designed and easy to use so that it cannot fail or and you cannot use it wrongly คือคุณไม่สามารถคุณไม่สามารถทำผิดพลาดจากมันได้เพราะว่ามันออกแบบมาได้โคตสุดยอดได้แบบโหได้ดีมากแล้วเราเราใช้งานง่ายมากคือไม่มีทางใช้ไม่เป็นอะ ออไม่มีทางที่มันจะ, fail ะเฟลอ่ะก็เป็นวิธีการที่ไม่มีทางที่จะเฟลแล้วก็เป็นวิธีการที่เรียบง่ายที่จะประเมินตัวเองค่ะนั่นคือคือการที่คุณมองดูว่าแพทเทิร์นรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณในแต่ละวันเนี่ยมันเป็นยังไง Our daily habits นิสัยในชีวิตประจำวันของคุณนั่นเองยังไม่ต้องตัดสินก็ได้นะว่าเป็น bad or good นะคะแต่ลอง list ออกมาดูก่อนก็ได้ by recognizing our daily habits we gain keener insights into our individual strengths and weaknesses โดยที่เราดูดูชีวิตประจำวันดูนิสัยในชีวิตประจำวันของเราดูพฤติกรรมของเราเนี่ยค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นมองเห็นได้ว่า จุดแข็งและจุดอ่อนของเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะ Understanding that our own bad d a i l y h a b i t s are preventing us from becoming successful represents the first and most significant step on the path towards the financial success การที่คุณเข้าใจนิสัยในชุดประจำวันของคุณที่แย่ๆของตัวเองที่มันที่มันกำลังุดรัง้งกำลังแบบว่า preventing us นะคะที่แบบว่าไม่ยอมให้เราเนี่ยกลายเป็น ประสบความสําเร็จสักทีอะที่เรามองเห็นมองเห็นนิสัยแย่ๆของเราที่มันที่มันถ่วงเราไม่ให้ประสบความสําเร็จได้เนี่ยมัน มันเป็นตัวแทนถึงเป็น the first and most significant step เป็นขั้นตอนบันไดขั้นแรกที่สำคัญและเป็นขั้นแรกสุดเลยนะคะที่คุณจะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินได้แต่จริงๆไอ้ว่าก็ด้านไหนก็ได้อะถ้าคุณมีการมีการ analyze มีการ assess ตัวเองมีการจดบันทึกว่าวันนี้ฉันทำอะไรฉันคิดอะไรได้บ้างคุณจะมองเห็น pattern อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะ on a piece of paper อยู่บนกระดาษชิ้นหนึ่งเนี่ย form two columns ให้คุณทาเป็นแบ่งออกเป็นสองัมน์เลยนะ list your bad d a i l y habits under column one แล้วให้คุณเขียนนิสัยแย่ๆของคุณในแต่ละวันเนี่ยเอาไว้ในคอ,คอลัมน์ด้านหนึ่งส่วนอีกคอลัมน์หนึ่งเนี่ยก็เขียนเป็น good daily habits นะคะว่าจะเป็นคุณจะสร้างนิสัยใหม่ที่มันดีขึ้นได้ยังไงนั่นเอง see example on the next page ดูตัวอย่างกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นตารางเนาะมันก็จะมี2คอลัมน์นะคะ bad daily habits นิสัยที่ไม่ดีนะ,ะ I watch too much television ฉันดูทีวีเยอะมากเกินไป good daily habits I limit myself to one hour of TV per day. ฉันเนี่ยจำกัดตัวเองให้ดูทีวีแค่หนึ่งชั่วโมงต่อวัน Bad daily habits. I don't exercise regularly. ฉันไม่ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ Good daily habits I exercise 30 minutes each day ฉันออกกำลังกาย30นาทีต่อวันในแต่ละวัน each day ก็คือแต่ละวันนะคะ Bad daily habits I don't watch what I eat ฉันไม่ฉันไม่ดูเลยว่าฉันกินอะไรเข้าไปบ้าง Good daily habits I eat no more than xxx calories per day ฉันกินไม่เกินดดดเท่านี้แคลอรี่ต่อวันนะคะ Bad daily habits I don't do my work related reading ฉันไม่อ่าน ฉันไม่อ่านสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานของฉันนะคะก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอ่านหนังสือไม่อ่านสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับทันทํางานอะไรเงี้ยอาจจะอ่านอยู่ไปอ่านนิยายอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับนิยายนะ่ะเออก็ก็มีเหมือนกันนะคะแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่า good daily habits I read 30 minutes each day ก็เลยกําหนดว่าต้องมีนิสัยอ่านทุกวันวันละ30นาทีนะ bad daily habits I procrastinate ฉันผัดวันประกันพรุ่ง good daily habits I complete items on my to-do list every day. ฉันเนี่ย uh, ก็คือทำในสิ่งที่จะต้องทำอยู่ในอยู่ใน,น to-do list เนี่ยทุกวันเลยนะคะ Bad daily habit. s I waste too much time on the internet. ฉันใช้เวลามากเกินไปกับอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เลยเป็น good daily habit. I limit my daily recreational internet use. ฉันเนี่ยจำกัดเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความเพลิดเพลินในแต่ละวันนะคะ Bad daily habit. I smoke ฉันสูบบุหรี่ Good daily habit I will not smoke today ฉันจะไม่สูบบุหรี่วันนี้ Bad habit I don't return phone calls right away ฉันไม่โทรกลับหาหาโทรศัพท์ที่มาที่ที่โทรมาหาฉันในทันที Good daily habit I will return every phone call today ฉันก็จะโทรกลับหาทุกสายที่โทรมาหาฉันในวันนี้นะคะ bad daily habit I don't remember names ฉันจำชื่อคนไม่ได้เลย good daily habit I write down names and remember them ฉันจะจดชื่อคนแต่ละคนลงไปแล้วก็พยายามจำให้ได้นะคะ bad daily habit I forget important dates ฉันมักจะลืมวันสำคัญๆ uh, good daily habit ก็ I acknowledge dates that are important to others ฉันเนี่ยจดจำวันที่สำคัญสคัญต่อคนอื่นได้นะคะเ,ออเรา acknowledge คือเรายอมรับแล้วเราเห็นความสำคัญว่า วันนี้มันสำคัญต่อต่อคนอื่นนะมันอาจจะไม่สําคัญกับเราหรอกแต่มันสําคัญต่อผู้อื่นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการที่เราลิสต์ลงมาเลยว่า bad daily habits กับ good daily habits เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงก็คือเราลิสต์มาก่อนว่าเรามีนิสัยแย่ๆยังไงแล้วเราดูว่า นิสัยใหม่ที่ดีกว่าเราจะ replace มันได้ยังไงนะคะ For 30 days follow your your new good daily habits ให้เป็นระ,ระยะเวลา30วันค่ะให้คุณเนี่ยทำนิสัยใหม่ที่ดีเนี่ยไปเรื่อยๆทุกวัน30วัน Review them once in the morning ให้คุณทบทวนมันครั้งหนึ่งในตอนเช้า Once at noon ครั้งหนึ่งตอนเที่ยง And once at bedtime และอีกครั้งหนึ่งตอนเอ่อตอนเข้านอนนะคะ3 3เวลาเลยนะคะให้คุณหยิบแผ่นเนี้ยมาดูนะคะ In this way Each and every day. Hold yourself accountable for following them ในแต่ละวันเนี่ยคุณจะต้องทำให้ได้ในแต่ละอันตามนี้ให้คุณเชื่อใจตัวเองให้ได้ The objective is to complete at least 80% of your good daily habits each day จุดประสงค์คืออยากให้คุณทำให้ได้อย่างน้อย80%นะคะของ Hab i t ที่ว่ามานี้อย่างน้อย80%ในแต่ละวันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวอย่างนะคะเป็นเช็คลิสต์ตัวอย่างในแต่ละวันของเราให้เรา,ให,เราให้เราทาลักษณะนี้ Good daily habits work week มาเป็นแบบว่าประจำสัปดาห์เออทำให้เป็นเหมือนเป็นเช็คลิสต์ประจำสัปดาห์ว่าเราทํานิสัยดีๆนี้ไปหรือ,อยังนะคะข้อที่1ค่ะอย่างเช่นอย่างเช่นข้อที่1เนาะ I read in uh, industry related material a half hour a day ฉันเนี่ยอ่านอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับงานของฉันเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงต่อวันข้อที่2ค่ะ the second I ran 30 minutes today ฉันวิ่ง30นาทีวันนี้ third I completed 80% of my to do list today ฉันเนี่ยทำงานที่จำเป็นต้องทำให้เสร็จ80%นะคะก็คืออยู่ใน to do list เนี่ยทำไป80%วันนี้ละข้อที่4ค่ะ I called at least one prospect today ฉันโทรหาลูกค้าผู้มุ่งหวังอย่างน้อยหนึ่งคนวันนี้ข้อที่5ค่ะ the fifth I did not waste time on the internet today. ฉันไม่ได้เสียเวลาไปกับอินเทอร์เน็ตในวันนี้ข้อที่6ค่ะ I said do it now when I did not want to do something today. ฉันพูดว่าทำมันซะตอนนี้เมื่อฉันไม่อยากจะทำอะไรบางอย่างในวันนี้เพื่อจะอะไรเพื่อจะแก้ความ procrastination ความผัดวันประกันบุ่งที่เราพูดพูดพูดไปเมื่อกี้นะคะข้อที่7 I stopped myself from saying something sarcastic today. ฉันหยุดตัวเองไม่ให้พูดอะไรที่มันเป็นการประชดประชันเสียดสีวันนี้ข้อที่8 I stopped myself from saying something inappropriate today. ฉันหยุดตัวเองไม่จากการพูดอะไรที่มันไม่เหมาะสมในวันนี้ค่ะ The ninth, I stopped myself from talking today when I realized I was talking too much. ฉันหยุดตัวเองให้ uh, ไม่ให้พูดในวันนี้เมื่อฉันตระหนักรู้ได้ว่าฉันพูดเยอะเกินไปแล้วข้อที่10ค่ะ I ate no more than 2,000 calories today. ฉันกินไม่เกิน2,000แคลวันนี้ข้อที่11ค่ะ I limited myself to two beers today. ฉันเนี่ยจำกัดตัวเองให้ดื่มเบียร์แค่2กระป๋องวันนี้ ข้อ 12. I l o v e d t h e office after 6 pm today ฉันออกจากออฟฟิศหลังจาก6โมงเย็นในวันนี้ข้อที่13 I called one person today just to say hello ฉันโทรหาคนคนหนึ่งวันนี้แค่เพื่อจะโทรถามสารทุกสุขดิบแค่แบบว่า say hi เฉยๆขอ้อ 14. ค่ะ I called someone today to wish him or her a happy birthday ฉันโทรหาใครบางคนวันนี้เพื่อที่จะ อ uh, วยพรในวันเกิดให้กับเขาหรือเธอนะคะ Summary สรุปนะคะ Successful people are slaves to their good daily habits คนที่ประสบความสำเร็จนะคะเขาเป็นทาสเขาเป็นทาสแห่งนิสัยที่ดีในแต่ละวันของเขา This is the first rich habit and the most important rich habit นี่คือกฎนี่คือนิสัยแรกของความร่ำรวยและเป็นนิสัยที่สำคัญที่สุดของการมีนิสัยแห่งความร่ำรวยด้วยนะคะ